30ล้านเปลี่ยนชีวิตชีวิตพลิกเขตฐานทัพหายไปหลังเจ๊ง30ล้านน้ำตาลูกผู้ชายคบนุ่น7ปีรักแท้ดูแลไม่ได้ชีวิตพลิกผันเขตฐานทัพพาเลี้ยงลูกภรรยาหลังกิจการเจ๊ง30ล้านค่ะครั้งแรกเปิดใจอดีตพระเอกรังเขตฐานทัพเปิดหมดชีวิตรักในรายการ Club Friday Show เปิดใจปมรักครั้งใหญ่กับนางเอกร่วมช่องตลอด7ปีเขตยอมรับสมัยนั้นเปิดเผยแบบนี้ยังไม่ได้จะทานข้าวดูหนังแอบๆผลัดกันเข้าโรงหนังพบรักตอนเจอเล่นละครด้วยกันค่ะเป็นความประทับใจแรกเริ่มพอเป็นข่าวก็คบกันลำบากต้องคบกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีข่าวไม่ดีสุดท้ายก็ต้องแยกกันและต้องยอมรับว่าสาเหตุเกิดจากตัวของเขตเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าเขตฐานทัพนะคะก็ได้ออกมายอมรับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าเขานั้นไม่สามารถดูแลความรักตรงนี้ได้อย่างดีนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตอนนั้นเสียใจตอนนั้นเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ของโปเตโต้เข้าหูตลอดร้องไห้ตลอดดื่มติดต่อกันเป็นเดือนตกเย็นไม่รู้ใช้ชีวิตทำอะไรเปิดร้านเหล้าด้วยคอนโดอยู่ในซอยร้านเหล้าก็อยู่ปากซอยเมาทุกวันส่วนข่าวที่ออกมาตอนนั้นคือฝ่ายชายไม่ซื่อสัตย์เขตบอกว่าเราใช้ชีวิตประมาทมากกว่าเมื่อถามว่าเคยได้ขอโทษกันไหมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นอดีตพระเอกดังบอกว่ามันผ่านไปนานแล้วตอนนั้นได้คุยกันหลังจากนั้นก็ได้คุยเจอกันตามงานก็ทักทายกันแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันค่ะหลังจากนั้นชีวิต3ปีอดีตพระเอกดังนะคะก็ใช้ชีวิตแบบเละเทะมากเมาตลอดแม้งานจะทำตลอดแต่ก็มีปัญหาด้านการใช้ชีวิตก็คือเมาให้ลืมแต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาค่ะสุดท้ายแล้วคุณแม่คือเป็นคนจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขานั้นเปลี่ยนไปเองค่ะและแน่นอนว่ามีผู้หญิงเข้ามาพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้คบเป็นแฟนจนมาพบกับคุณแนทภรรยาปัจจุบันวันเดียวที่ได้คุยกันบอกเพื่อนว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มันเป็นความรู้สึกอะไรไม่รู้จาก7ปีมาลงโทษตัวเอง3ปีกับครั้งนี้จนได้มาคบกับแนทค่ะเจอมรสุมธุรกิจเจ๊ง30ล้านเขตแนทถึงกับกอดคอร้องไห้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตซึ่งเขานะคะก็ได้บอกว่าก็ผ่านมาได้เป็นอย่างดียังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ต่อไปนะคะ